ข่าวดีดีกับพี่คำรณอยู่ที่ปุ้งไปแล้วจะบอกให้ไปอยู่ในจ่าป่าอยู่ในใจปีที่4ของการปลูกป่าต้นน้ำยมที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาครั้งนี้ได้พื้นที่ป่าเพิ่มอีก300ไร่ชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยยังคงมีพันธมิตรจากส่วนราชการภาคเอกชนโดยเฉพาะชาวบ้านพื้นที่ตื่นตัวมากขึ้นเริ่มด้วยการทำฝายชะลอน้ำก็จะชะลอน้ำไม่นับจำนวนฝายจะทำไปเรื่อยๆส่งเสริมรักษาป่าต้นน้ำพื้นที่ป่าของไทยลดลงเหลือประมาณ 30% หมดต้นไม้ทั้งท่วมทั้งแล้งประเดประดังเข้ามาเขาหัวโล้นโผล่ผุดมากมายเขาหัวโล้นฝนตกลงมาเป็นอย่างนี้ผู้กองรมช.เกษตรคนดังบินมาร่วมงานด้วยเวลาเร่งรัดแต่มัดกล้ามโตจริงๆโอ้โหดูกล้ามเลยนะครับใครไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดนะครับมิดหน้าถึงได้ดังนะนี่ตั้งเป้ากันยังไงฮะปีที่4แล้วเป็นกิจกรรมที่ดีๆวิถีชีวิตระหว่างป่ากับชาวบ้านและน้ำเป็นสิ่งของ3อย่างนี้อยู่ต้องอยู่ด้วยกันเจ้าของพื้นที่สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นทำยังไงให้ประชาชนอยู่กับป่าได้ทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีขึ้นมีทั้งมิติของการอนุรักษ์และก็มิติของการพัฒนาไปพร้อมๆกันครับขณะที่ชาวบ้านเถียงกันว่าชนเผ่าเมี่ยนทำลายป่าตรงนี้ขณะที่เมี่ยนก็ว่าคนพื้นราบทำลายเราไม่ทำลายป่าค่ะเรารักป่าจากใจของเมี่ยนนะค่ะแต่วันนี้ทุกคนช่วยกันปลูกยากระปูอยู่กับป่าต้องรอปอรักป่าครับคนมียุทธศาสตร์ฟื้นฟูต้นน้ำยมแบบบูรณาการขอบคุณชมรมคอลัมนิสต์นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทยที่เป็นแกนกลางดึงคนมาร่วมปลูกป่าได้นับพันๆคนต้นไม้ดีทำให้ชุ่มชื้นค่ะแจ๋วหลบจบแล้วแจ๋วยังไม่หลบยังจบไม่ได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นมันจะอยู่คู่กับตัวเราจบไม่ได้เราต้องทำต่อไปแม่นก่อแม่นแล้วปลูกป่ามันหายไปจะทำยังไงให้กลับมาดีเราต้องปลูกป่ากันสิเย็นดีก็ต้องมาปลูกป่ากันข่าวดีดีกับพี่คำรณสรุปจะอี้จะอี้ว่าถ้าปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รักสิ่งแวดล้อมได้เมื่อใดเมืองไทยจะดูดีดีกว่านี้จาดนักปงพะเยาเนอจะบอกคืออย่าร่มเย็นดีก็ต้องมาปลูกป่ากัน